ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YY Story ช่องนี้มีแต่อย่างๆค่ะอัปเดตเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์ย้อนยุคของอย่างๆในเดือนสิงหาคม2023ค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเรื่อยมาจนถึงเดือนสิงหาคม2023การถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะมีการเผยแพร่ภาพถ่ายและวิดีโอออกมาอย่างต่อเนื่องบนอินเทอร์เน็ตทำให้เราได้เห็นอย่างในอิริยาบถต่างๆและการทำงานของเขารวมไปถึงทีมงานในกองถ่ายทุกคนอย่างที่ดิฉันนำมาให้ดูกันค่ะอย่างแสดงเป็นฮาร์ลี่เครื่องแต่งกายชุดนี้ดูเหมือนทำด้วยผ้าลินินแบบหยาบสวมหมวกที่ทำด้วยไม้ไผ่ฮาร์ลี่มีฐานะยากจนบ้านของเขาอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งเครื่องแต่งกายจึงบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของชาวจีนในสมัยนั้นค่ะในเวลาต่อมาฮาร์ลี่ก็ได้สวมเครื่องแต่งกายที่สวยงามมากขึ้นเป็นเครื่องแต่งกายที่สวมใส่แล้วเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วกว่าในฉากต่อมาสถานที่ถ่ายทำนั้นอยู่บนสะพานแห่งหนึ่งบรรยากาศในฉากนี้ดูเหมือนเป็นงานเทศกาลโคมไฟและมีการจุดพลุดอกไม้ไฟบนท้องฟ้าการคาดเดาของดิฉันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ค่ะเพียงแต่พูดไปตามความรู้สึกที่เห็นชาวจีนมักนิยมจุดพลุดอกไม้ไฟในงานพิธีต่างๆในฉากนี้มีนักแสดงทั้งชายและหญิงหลายคนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าฉากนี้อย่างดูสวยมากฉันจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ดูวิดีโอแบบไม่มีคำบรรยายมาเกะกะเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาคุยกันต่อค่ะThank you.
นี่คือทั้งหมดของรูปถ่ายและวิดีโอที่ดิฉันรวบรวมมาได้ตลอดเดือนสิงหาคมนะคะหลังจากนี้ถ้าหากมีการเผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็ตดิฉันจะนำมาแบ่งปันให้ทุกๆคนได้ดูกันอีกค่ะรูปถ่ายและวิดีโอต่างๆเหล่านี้ไม่มีการให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับความคืบหน้าในการถ่ายทำดิฉันจึงไม่สามารถอธิบายอะไรเพิ่มเติมได้เพราะไม่อยากให้คุณผู้ชมได้รับข้อมูลที่เป็นการคาดเดาจากดิฉันชื่อของซีรีส์และข้อมูลอื่นๆนั้นคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านกันได้ใต้วิดีโอนี้ค่ะและคุณผู้ชมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับดิฉันได้ใต้วิดีโอนี้เช่นกันนะคะและพบกันในวิดีโอต่อไปค่ะหลังจากชมวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่อง YY Story นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย